ได้เวลาชี้เป้าเจ้าเด็ดค่ะไปตามติดชีวิตของสองสามีภรรยาชาวใต้แนวคิดเก๋จริงๆนะดัดแปลงรถตู้คันเล็กๆให้กลายเป็นรถตู้สีเหลืองสดใสแล้วก็ออกตระเวนไปขายข้าวขาวัวสูตรจีนอยู่นานคุณผู้ชมค่ะโอ้โหตอนนี้ลูกค้าเข้าร้านรัวๆทำเงินเข้ากระเป๋าสูงสุด 8,000 บาทต่อวันไปดูกันค่ะโอ้โหมาแล้วนะสีเหลืองโดดเด่นสะดุดตามาแต่ไกลแบบนี้นี่คือรถตู้เล็กขายข้าวขาวัวแบบเคลื่อนที่นะแนวคิดของสองสามีภรรยาชาวตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนี่นะซึ่งอยู่รอยต่อกับจังหวัดยะลาด้วยนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นการขายที่ไม่มีหน้าร้านนะคะแต่เขาก็นำรถตู้ขนาดเล็กอะมาซ่อมแซมดัดแปลงด้วยงบหลักแสนเลยอะออกตระเวนขายข้าวขาวัวเนื้อติดมันเนื้อเอ็นแก้วแล้วก็ขาทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ปัตตานีด้วยซึ่งก็มีพี่น้องชาวยะลาที่ขับรถผ่านไปผ่านมาต่างให้ความสนใจเข้าคิวรอซื้ออย่างหนาตาลูกค้าที่แวะเข้ามาซื้อส่วนใหญ่ก็บอกว่าเพิ่งลองซื้อไปรับประทานครั้งแรกเพราะเท่าที่รู้อะค่ะคุณผู้ชมคือในตัวเมืองยะลาเนี่ยลูกค้าก็บอกว่ายังไม่มีใครออกมาขายเมนูข้าวขาวัวแบบนี้มาก่อนสนใจก็เลยขอซื้อสักหน่อยสำหรับข้าวขาวัวที่นี่ค่ะเป็นสูตรต้นตำรับจีนยูนานเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมมีข้าวพร้อมด้วยผักเครื่องเคียงแล้วก็ยังใส่ไข่ต้มน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วก็น้ำซุปใน1กล่องเนี่ยคุณผู้ชมก็ขายกล่องละ70บาทผลตอบรับก็เป็นที่น่าพอใจทำยอดขายทะลุ 7-8,000 บาทต่อวันค่ะฟังไม่ผิดทำให้มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 200,000 บาทต่อเดือนนี่เป็นรายได้เพียวๆที่ยังไม่ได้หักต้นทุนนะคุณผู้ชมนางสาวคอลิยะอาสูเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะก็บอกว่าจุดเด่นของข้าวขาวัวอยู่ที่น้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะการต้มขาวัวที่มีส่วนผสมของสมุนไพรสูตรเฉพาะแต่ละวันเขาต้องเตรียมขาวัว20ขา40ท่อนนะคะใช้เวลาต้มสูงสุด8ชั่วโมงเพื่อให้ส่วนผสมนะคุณผู้ชมเนี่ยมันแบบมันซึมเข้าไปในเนื้อของมันนะคะรสชาติจึงออกมากลมกล่อมนุ่มลิ้นค่ะส่วนราคาค่ะราคาข้าวขาวัวธรรมดากล่องละ70บาทพิเศษกล่องละ80บาทนะคะแต่ถ้าเป็นขาวัวล้วนๆก็ขายทีละ130บาทผสมขาวัวติดมันติดเอ็นแก้ว100บาทใครสนใจไปกันได้เลยไปชิมกันสักหน่อยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองยะลาค่ะเปิดขายในวันจันทร์ถึงวันพุธ5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะมาจอดขายอยู่ที่ริมถนนศิโรรสค่ะข้างศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสีเหลืองโดดเด่นมาแต่ไกลแบบนี้นะก็ไปปักหมุดอุดหนุนกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ